ที่แขวนอเนกประสงค์จากขวดแชมพูหรือว่าครีมอาบน้ำแบบหัวปั๊มแบบนี้นะคะวิธีการทำง่ายมากเลยนะคะจะง่ายขนาดไหนนั้นไปดูกันเลยนะคะนี่ค่ะสูตรนี้นะคะหรือวิธีนี้นะคะไม่ต้องตัดขวดใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะง่ายมากเลยนะคะคุณผู้ชมอาจจะคาดไม่ถึงเลยค่ะนี่นะคะหัวปั๊มตัวนี้นะคะเราก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะง่ายมากเลยนะคะใช้หมดแล้วดึงขึ้นมาแบบนี้เลยนี่นะคะนี่ค่ะพยายามจะดึงออกมาทั้งหมดเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะคะนี่นะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดแบบง่ายๆเลยนะคะสูตรนี้หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยนะคะดีกว่านำไปทิ้งนะคะตัวนี้แข็งแรงมากเลยนะคะที่บ้านของพี่อ้อมก็ใช้อยู่ค่ะใช้ดีมากเลยนี่นะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะคุณแม่บ้านสายประหยัดอย่างเรานะคะช่วงนี้อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดกันไปเลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้แข็งแรงทนทานมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปติดที่ผนังจุดใดที่เราต้องการจะติดได้เลยนะคะนี่นะคะพี่อ้อมก็จะติดเข้าไปแบบนี้เลยนะคะเราจะทากาวตรงฝั่งตรงข้ามปากขวดแบบนี้นะคะแล้วติดไปตรงจุดที่เราต้องการจะแขวนได้เลยนะคะแบบนี้เลยพี่อ้อมจะติดทั้งหมด3ชิ้นเลยค่ะนี่เลยกะระยะให้ห่างๆเท่ากันพอดีเลยนะคะเพื่อความสวยงามค่ะนี่นะคะและก่อนใช้งานนะคะเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยค่ะนี่ค่ะและตอนนี้กาวก็แห้งสนิทดีแล้วนะคะเราก็นำของใช้ต่างๆของเราแขวนเข้าไปได้เลยนะคะจะเป็นผ้าเช็ดตัวกระเป๋าหมวกได้หมดเลยค่ะนี่นะคะทีนี้นะคะเราก็จะได้กับที่แขวนอเนกประสงค์ที่ทำง่ายมากเลยนะคะคุณแม่บ้านลองนำไปทำดูนะคะ